โซเชียลของเขาเนี่ยแล้วตรงอยู่แล้วอยู่ตรงนั้นก็ไปเรียกไม่ได้อ่ะไปเรียกเพียงไม่ละถ้าสุยๆก็ไปโอ้โหแต่ถ้าหนักๆก็อาจจะเลี่ยงน้อยที่ว่าเรียนนี่จะกินบอดเลยหรอเอากับแล้วบอดขอเอาอีกมีหลายไปเอาไหมคะถ้วยเต็มเลยอยู่หลังนู้นน่ะนี่ค่ะพ่อจะคนไทยก็หัวใจที่เท้าหัวใจไปที่นี่นี่แข่งแข่งไปแข่งมากันได้หนึ่งสองสามนะรู้หรอสองสามสี่ห้าคือท็อปเทนทุกครั้งอ่ะยิ่งมีความสุขก็บอกมีความสุขไอ้ห้องขี่รถใจนี่นายเปิดสนุกเวลาไปปั่นความสุขอ่ะนะเนี่ยจะเพื่อนพ่อหมอไอซ์โดนรถชนตายคาที่อย่างเงี้ยพี่ก็ทำอะไรไม่ถูกละค่ะเขาก็ไปตามปกติอะค่ะตื่นมาเขาก็แต่งตัวอะไรไปก็ออกบ้านประมาณใกล้ๆหกโมงที่ห้ากว่าค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยพอพี่ทำงานบ้านเสร็จก็เปิดประตูว่าคนก็มาอยู่นอกบ้านบอกว่าอาจารย์พลโดนรถชนอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ว่าอยู่โรงพยาบาลไหนบอกไม่คอมิกแล้วพี่ก็กดโทรศัพท์ของพี่โทรไปหาเขาเขาก็ไม่รับไม่รับกี่ทีก็ไม่รับโทรประมาณ 5-6 ทีก็ไม่รับเอ๊ะทำไมไม่รับปกติเนี่ยเขาเกิดเหตุการณ์นี้หลายครั้งแล้วเขาก็โทรมาบอกเนี่ยพ่อโดนรถชนนะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะคราวนี้เขาไม่รับโทรศัพท์แล้วสักพักนี่ไม่ถึง5นาทีคนข้างบ้านบอกว่าอาจารย์พลพ่อหมอไอซ์โดนรถชนตายคาที่อย่างเงี้ยพี่ก็ทำอะไรไม่ถูกละค่ะอย่างที่ผ่านมาเคยประสบอุบัติเหตุบ่อยไหมครับบ่อยค่ะคือเล็กๆน้อยๆอ่ะค่ะแต่คราวที่เยอะสุดก็ปีเนี่ยประมาณ3ปี4ปีที่แล้วที่เป็นข่าวใหญ่โตค่ะค่ะอย่างคราวก่อนนั้นบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันค่ะนอนโรงพยาบาลเป็น14วันนะคะแล้วอาการบาดเจ็บจากคราวก่อนนี้หายดีหรือยังครับหายดีค่ะแต่แกก็ยังไม่ได้ไม่มีตกกังวลอะไรแกก็ยังออกไปขี่จักรยานเหมือนเดิมอาทิตย์ก่อนที่จะเสียเนี่ยค่ะเขายังไปทำแบบกิจกรรมกับเพื่อนไปดูเหมือนว่าไปลำพูนเงี้ยค่ะบอก140กิโลอะค่ะเนี่ยก็ปกติของเขาแหละค่ะหลังจากที่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเราทางคุณพี่เคยเป็นห่วงไหมครับก็ห่วงมากแต่เขาก็บอกว่าพ่อไปเนี่ยตามในหมู่บ้านแต่คราวนี้ไปถนนใหญ่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นลูกซึ่งก็ห้ามลูกก็เราก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะก็บอกว่าพ่อหยุดนะเวลาหนูตรวจคนไข้หนูเห็นนะหนูใจไม่ดีเขาก็บอกพ่อปั่นไม่ไกลพ่อปั่นในหมู่บ้านเงี้ยก็อย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็เคยคุยกันว่าพ่อหยุดได้ไหมเขาบอกว่าตายไม่ได้ก็หยุดมานั้นเขารักเนี่ยเขาพูดกับเพื่อนว่าเนี่ยชีวิตจิตใจแต่เขาแฮปปี้อ่ะมีลูกอะไรเงี้ยลูกพี่ปั่นจักรยานก็หัดมาเนี่ยแฮปปี้มากยิ้มมากลูกไปหัดมาลูกสาวหัดมาคือจริงๆที่ผ่านมาเราก็เป็นห่วงแต่ว่าแกรักการขี่จักรยานใช่ใช่เขาเป็นบอกชีวิตจิตใจเข้าในกระแสเลือดเขาวันนี้
แล้ววันที่เกิดเหตุนี่แกไปคนเดียวเลยไปคนเดียวค่ะคิดว่าคงไปไม่ไกลอ่ะคือถ้าเพื่อนล่วงหน้าไปก่อนเขาเห็นบอกว่าไปเม็ดม่อนแจ่มแต่เขาไปสายเขาคงไม่ไปคิดว่าเขาไม่ไปไกลเพราะว่าอุปกรณ์เข้าไปไม่ครบอย่างนาฬิกาเขาเรียกอะไรกามินอะไรน่ะเขายังไม่เอาไปตอนแรกนึกว่าเอาไปเพิ่งเจอเมื่อกี้เองตอนแรกนึกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถามมีอะไรแล้วก็มีกามินมีอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปแล้วเมื่อกี้อ่ะเขาเจอห้อยอยู่ตรงนั้นเพิ่งเจอตอนแรกก็นึกว่าหายเราก็ไม่รู้เนาะเขาจะมาถามว่ามีอะไรเนี่ยบ้างทุกทีเนี่ยเขาจะใส่ไปทุกทีเลยแต่คราวนี้ไม่เอาไปเงี้ยเขาว่ามีสร้อยอะไรมีไหมทุกทีเขาห้อยไปแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เอาไปเรื่องไอ้จากที่เกิดเหตุครั้งใหญ่ครั้งก่อนแล้วทางคู่กรณีฝ่ายนู้นเข้ามารับผิดชอบดูแลรับผิดชอบทั้งหมดหรือยังครับก็คือก็รับผิดชอบในส่วนนึงแต่เราอ่ะบอกว่าเราไม่เสียชีวิตเราก็ไม่ติดใจอะไรเนาะอาจเป็นเคราะห์เราเราก็แบบเออช่างมันเถอะนะพ่ออย่างเงี้ยแล้วเราไม่อะไรละที่เกียรติไปสามตัวพี่ก็รับราชการไม่มีเวลาไปอย่างเงี้ยถ้าไปก็ไปด้วยกันทั้งคู่อย่างเงี้ยแต่เขาก็เกษียณแล้วเออรี่แล้วรีไทร์แล้วเขามีเวลาแต่พี่ทำงานบางทีก็ลาไปมันก็เนาะทำงานราชการเงี้ยค่ะค่ะเขาก็ชอบวันนึงอ่ะปกติเนี่ยวันนึงเขาก็70 โลอ่ะปกติทุกวัน70 โล